เอาละครับจังหวะที่หุ้นไทยปรับฐานแบบนี้เป็นจังหวะในการซื้อสะสมหรือเปล่าหรือยังมีอะไรที่เรายังต้องระวังกันอยู่นะครับวันนี้ตรวจสอบกับนักวิเคราะห์ประจำวันของเรานะครับคุณธีรเศรษฐ์พรมพงษ์นักกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหาภาคจากบริษัททรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณโอ๊ตครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้หุ้นไทยมีช่วงที่ใจหายเหมือนกันนะครับปรับลงไปเล็กกว่า20จุดนะครับแต่ก็ตีตื้นขึ้นมาได้สัญญาณแบบนี้มันบ่งชี้ยังไงได้บ้างครับครับผมก็อย่างที่เราทราบเลยนะครับว่าราคาน้ำมันลงแรงนะครับแล้วก็เซนติเมนต์ตลาดเอเชียไม่ดีนะครับบวกกับในประเทศเองก็ถือว่าเล่นบวกไปเยอะนะครับประเด็นต่างๆในแง่ของประเด็นบวกใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องรอในเรื่องของการแถลงนโยบายวันพรุ่งนี้นะครับก็น่าจะเป็นเซนติเมนต์บวกที่กลับเข้ามาได้ระดับหนึ่งนะครับคือภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่ารอบนี้เป็นรอบที่จริงๆทางเมย์แบงก์เองเนี่ยนะครับมองว่าหลังจากการแถลงนโยบายตลาดน่าจะเป็นรอบของการพักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นการพักในรอบขาขึ้นรอบใหญ่อยู่ครับผมครับการปรับตัวลงมารอบนี้ของตลาดหุ้นไทยมองว่ายังคงมีดาวไซด์หรือมีโอกาสปรับตัวลงไปเพิ่มเติมได้อีกหรือเปล่านะครับมีแนวรับที่สำคัญอยู่ตรงไหนครับครับผมแนวรับสำคัญแนวแรกเลยนะครับก็1,400จุดนะครับก็เป็นจุดจิตวิทยาที่เบรกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จริงๆถามว่ามีดาวไซด์ไหมจริงๆก็คิดว่าในช่วงถัดไปเนี่ยความผันผวนมันน่าจะเริ่มมีมากขึ้นกว่าในช่วงก่อนหน้าแล้วกันนะครับคือช่วงก่อนหน้าเนี่ยขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแต่คิดว่าภายในครึ่งเดือนหลังเนี่ยคิดว่าความต่อเนื่องมันอาจจะแบบไม่ได้แบบขึ้นได้แบบแรงๆต่อติดต่อกันได้แบบในช่วงก่อนนี้แหละครับผมครับทีนี้ปัจจัยจากต่างประเทศบ้างครับค่ำคืนนี้มีตัวเลขสำคัญ CPI ประกอบกับช่วงเช้าที่ผ่านมาท่าทีของการดีเบตผู้นำสหรัฐนะครับเรามองแล้วในยะต่อตลาดหุ้นไทยรวมตลาดสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆมีผลยังไงบ้างครับครับผมเงินเฟ้อวันนี้นะครับก็ตลาดเนี่ยคาดหวังว่าจะเห็นการชะลอลงนะครับก็ถ้าสมมติว่าออกมาเป็นไปตามคาดเนี่ยตลาดต่างประเทศผมคิดว่าน่าจะฟื้นได้นะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดออกมาสูงเนี่ยผมว่าตลาดต่างประเทศก็อาจจะปรับฐานได้เหมือนกันนะครับก็ต้องรอลุ้นกันนะครับส่วนประเด็นเรื่องของการดีเบตเนี่ยเท่าที่ลองตามดูคร่าวๆนะครับก็ประเด็นในฝั่งของเอเชียเนี่ยนะครับคือผมเข้าใจว่าไม่ว่าฝั่งไหนจะขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเดโมแครตหรือรีพับลิกันมาเนี่ยความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยผมว่ามันจะยังไปต่อแบบนี้แหละนะครับผมก็เลยตีความว่าไอ้ประเด็นเนี้ยนะครับน่าจะทำให้ตลาดเอเชียวันนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับครับมาดูปัจจัยในประเทศบ้างนะครับพรุ่งนี้จะมีการแถลงนโยบายของนายรัฐมนตรีต่อรัฐสภานะครับคิดว่าปัจจัยนี้จะเข้ามาช่วยหนุนนำบรรยากาศหุ้นไทยให้กลับมาฟื้นตัวได้หรือเปล่าครับคือผมคิดว่าน่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าพรุ่งนี้นะครับสิ่งที่คิดเอาไว้เนี่ยคือความในแง่ของรายละเอียดเพิ่มเติมที่เป็นรายละเอียดใหม่ๆนะครับที่ตลาดไม่เคยรับรู้มาก่อนเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้มีประเด็นตรงนั้นก็คือพูดง่ายประเด็นนโยบายต่างๆเนี่ยคิดว่าตลาดน่าจะพอเดาออกอยู่แล้วว่ามันเป็นนโยบายอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคือเซนติเมนต์บวกนะครับด้วยความที่วันนี้ลงไปแรงก็อาจจะมีจังหวะฟื้นได้นะครับแต่ว่าแนวต้านสำคัญเนี่ย1430นะผมคิดว่าอาจจะต้องรอปัจจัยใหม่นะครับถ้าจะผ่านขึ้นไปให้ได้นะครับครับณจุดนี้เองถ้าเกิดว่ายังไม่หลุดรับ 1,400 จุดถือว่ายังสามารถสะสมได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดจะใช้กลยุทธ์สะสมในช่วงที่ย่อตัวแบบนี้เองเนี่ยจะให้คำแนะนำสำหรับผู้ลงทุนยังไงบ้างครับครับผมก็จังหวะนี้เป็นจังหวะที่สามารถสะสมได้ครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเริ่ม selective มากขึ้นแหละนะครับก็ถ้าเกิดพูดถึงกลุ่มที่ทางเมย์แบงก์สนใจแล้วกันนะครับก็จริงๆในช่วงครึ่งปีหลังอะมอง2ส่วนก็คือส่วนของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องของบัดเจ็ตก็คือการใช้จ่ายภาครัฐที่จะกลับมาเร่งตัวนะครับครับมาดูหุ้นแนะนำสำหรับวันนี้หน่อยนะครับมองหุ้นตัวไหนเป็นโอกาสในการเข้าไปลงทุนหรือว่าเก็งกำไรบ้างครับครับผมวันนี้ก็วางไว้ตัวหนึ่งก็คือ Tasco นะครับวันนี้ก็ค่อนข้างแข็งกว่าตลาดนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่ก็ต้องบอกว่าเข้าธีมอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าเป็นเรื่องของการ เล่นบนการใช้จ่ายภาครัฐนะครับอันนั้นคือเรื่องแรกแล้วก็ประเด็นที่สองคือราคาน้ำมันลงเนี่ยตัว Tasco เองก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับครับนอกเหนือจากหุ้นรายตัวแล้วก็กรอบความเคลื่อนไหวแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ประชาชนสนใจช่วงนี้เลยจังหวะที่หุ้นพักฐานแบบนี้เองเนี่ยกองทุนไทยเอสจีมุมมองของเราเนี่ยเรามองยังไงบ้างครับรวมถึงแนวโน้มการซื้อหุ้นในส่วนของกองทุนรวมอายุพักเนี่ยคำแนะนำจากทางเมย์แบงค์ให้คำแนะนำยังไงดีครับครับผมก็ถ้าเกิดมองถอยมามองภาพใหญ่นะครับจริงเมย์แบงค์มองว่าดัชนีเป้าหมายปีนี้นะครับอยู่ที่1520จุดนะครับก็คือพูดง่ายจะกลับขึ้นไปเทรดที่ค่าเฉลี่ย PE ได้นะครับด้วยความที่ทุกอย่างมันก็ปลดล็อกนะครับเรื่องของการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดพูดถึง TESG หรือแม้แต่วายุพักซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวผมว่ามันเป็นจังหวะในการสะสมได้นะครับก็แถวแนวรับ 1,400 จุดได้เลยนะครับวายุพักก็อาจจะรอช่วงประมาณสักกลางเดือนนะครับครึ่งเดือนหลังนะครับครับหุ้นกลุ่มไหนหุ้นประเภทไหนบ้างครับที่ทางในแบงค์นะครับมองว่าจะได้ประโยชน์ได้อานิสงส์จากกองทุนในรอบนี้ครับก็เป็นหุ้นไฮยิลด์นะครับแน่นอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่าผู้จัดการกองทุนเองก็ส่งสัญญาณออกมาว่าจะซื้อหุ้นที่ยิลด์สูงๆนะครับสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนนะครับแล้วก็อาจจะมองไปที่กลุ่มที่ครึ่งปีหลังเนี่ยแนวโน้มกำไรนะครับหรือว่า
ในแง่ของธุรกิจเนี่ยน่าจะเด่นนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เลยว่ามองไปที่2 ส่วนก็คือส่วนของบัดเจ็ตนะครับแล้วก็ทัวริซึมนะครับซึ่งหุ้นที่ทางเราชอบนะครับถ้าไล่เรียงมาเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นส่วนนึงเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายของวายุพักด้วยก็จะมี AOT CPN นะครับ BH นะครับ BCP Centel CK แล้วก็ Tasco นะครับก็วันนี้เลือก Tasco มาเป็นจังหวะในการซื้อได้ครับผมครับทีนี้พูดถึงเป้าหมายวายุพักเมื่อสักครู่นี้ High Yield นะครับแน่นอนกลุ่มแบงค์แข็งมากๆช่วงที่ผ่านมาแต่กลุ่มหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเคยให้ผลตอบแทนรูปแบบปันผลค่อนข้างต่อเนื่องแล้วสม่ำเสมอแต่ว่าช่วงนี้เองอาจจะลดทอนความน่าสนใจไปก็คือกลุ่มอสังหานะครับทั้งเรื่องสภาพเศรษฐกิจก็ดีแล้วก็ปัจจัยเชิงอุตสาหกรรมก็ดีมุมมองของเราต่อกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างครับกลุ่มนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่กลุ่มที่ทางเราเลือกเป็นกลุ่มแรกๆแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมองในแง่ของปัจจัยอื่นๆในเชิงของภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้แบบมันไม่ได้เด่นมากเท่ากับทัวริซึมหรือว่าตัวของกลุ่มบัดเจ็ตสเปนดิ้งนะครับมีกลุ่มไหนบ้างไหมครับที่แนะนำให้ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะครับยังคงมีปัจจัยที่เข้ามากดดันหรือว่ายังดูแนวโน้มไม่สดใสครับตอนนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะคือถ้ากลุ่มที่เราชอบน้อยที่สุดแล้วกันนะครับก็อาจจะเป็นกลุ่ม Global Pay นะครับเพียงแต่ว่าในเชิงของราคาหุ้นก็ถือว่าดาวไซด์เนี่ยก็จำกัดเหมือนกันนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งจีนเนี่ยออกมาเนี่ยคือแย่ต่อเนื่องติดกันเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคอนเซนซัสเองก็ปรับลดประมาณการ GDP ของจีนลงเหลือ 4.8% แล้วนะครับก็คือพูดง่ายคือไม่เชื่อที่ทางการจีนมองนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเลี่ยงกลุ่มพวกพลังงานต้นน้ำไปก่อนนะครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณครับคุณออสครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับมุมมองเมย์แบงค์ประเทศไทยนะครับช่วงนี้หลังจากวิ่งแรงมานานหุ้นไทยอาจมีการพักฐานบ้างแต่สำคัญคือแนวรับสำคัญ 1,400 จุดไม่ควรหลุดนะสำหรับรอบนี้ที่ผ่านมาก็เป็นแนวต้านเชิงจิตวิทยาเหมือนกันนะครับแนวรับ 1,400 แนวต้านด้านบนระยะสั้น 1,430 จุดนะครับส่วนเป้าปีนี้เมย์แบงค์ให้ไว้ 1,520 จุดณจุดนี้ถือเป็นจังหวะเหมาะสมสำหรับการสะสมหุ้นพื้นฐานดีนะครับที่เป็นเป้าหมายของทางวุฒิภาคก็ดีหรือว่าใครจะซื้อรถยนต์ภาษีอย่างไทย ESG เกณฑ์ใหม่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับถ้าเกิดจะเลือกเป็นหุ้นรายตัวแนะนำวันนี้มองเป็นก็ครับนี่คือทั้งหมดในช่วง Set 5 PM ครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ